ก็กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนมวยนะครับมาก็ถือว่าเมื่อคืนครับก็เสมาเพชรครับสยบข่าวลือนะครับข่าวก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเขาโดนกุหลาบดำชนะน็อกนะครับแต่ได้ดูเทปจริงๆแล้วเมื่อคืนนี้ก็เขาเป็นฝ่ายชนะน็อกกุหลาบดำเพียงแค่ยกแรกครับฮุบซ้ายตรงแล้วตามด้วยเข่าเสยหน้านะครับก็ถือว่าเป็นนักชกที่อาวุธหนักและคมแรงครับช่วงนี้ใครๆก็บอกว่าอยากให้เจอตะวันฉายครับไฟต่อไปนี่แต่ตะวันฉายก็ออกตัวมาแล้วนะครับว่าถ้าเป็นไปได้นี่ก็อยากยังไม่อยากเจอกับเสมาเพชรตอนนี้ครับไม่ได้กลัวครับแต่เพียงแค่ว่าเขาอยู่พัทยาด้วยกันครับค่ายแฟร์เทคและบ้านของตะวันฉายก็อยู่พัทยาตะวันฉายก็เจอเสมาเพชรบ่อยครับนับถือกันเป็นพี่เป็นน้องครับแล้วก็สนิทสนมกันครับวันว่างๆนี่ตะวันฉายก็ไปซ้อมไปอะไรกับเสมาเพชรนะครับอยู่ที่ค่ายแฟร์เทคนะครับก็เลยทําให้ทั้งคู่สนิทกันนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับว่าเสมาเพชรจะไร้คู่ครับแม่นอกจากตะวันฉายแล้วเสมาเพชรชกเสร็จอยากแก้มือน้องโอด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะแก้มือน้องโอปาชุนก็ขึ้นป้ายเรียบร้อยแล้วครับเจอกับเทวดาเดินดินกินส้มตำครับฤทธิ์เทวดาสนิภาพรหรือฤทธิ์เทวดาสิทธิกุลครับแม่ก็ถือว่าพิกัด145ปอนด์ถือว่าเป็นพิกัดวัดใจครับทั้งคู่ปล่อยขึ้นมาครับช่อง7สีล่าสุดฤทธิ์เทวดาก็พลิกแพ้ให้กับเฟอร์รารี่ครับแบบท่านต่อนี่ช็อกเลยแล้วก็เสมาเพชรนี่ก็ชนะน็อกพงศ์สิริครับ PK แสนชัยนะครับวันนั้นนี่ก็ถือว่าเด็ดขาดกับคู่นี้ถ้าเจอกันนี่ผมมองนะครับ มีโอกาสหลับมีโอกาสล่วงได้ทั้งคู่ครับเพราะทั้งคู่นี่เป็นมวยอาวุธคมครับฤทธิ์เทวดาก็มีหมัดซ้ายศอกซ้ายแล้วก็แข้งซ้ายครับส่วนเสมาเพชรนี่ก็ใช้ยาเขาบอกอยู่แล้วครับว่าซ้ายฟ้าผ่านะครับเสมาเพชรก็ถือว่าเป็นมวยที่อาวุธหนักรุนแรงครับจุกจิกเหมือนกันครับแต่การเข้ามวยก็จะมีหลุดมีหลวมอยู่บ้างครับทรงนี้นี่ฤทธิ์เทวดาก็ไม่กลัวครับฤทธิ์เทวดาไม่กลัวมวยหมัดอยู่ครับแต่ก็โดนหนักๆนี่ก็มีแกว่งเหมือนกันครับแต่อย่าประมาทครับเสมาเพชรเข้าหลุดเข้าหลวมนี่เจอศอกสวนได้ตลอดเวลาครับคู่นี้นี่ป้าชุนขึ้นป้ายไว้ที่ช่อง7สีแล้วผมชอบมากชอบถ้าคู่นี้โควิดหายแล้วเจอกันเนี่ยผมยังเชื่อมั่นในฤทธิ์เทวดานะครับหลายคนอาจจะมองว่าเสมาเพชรครับแต่เสมาเพชรนี่มีจุดอ่อนคือเจอมวยฝีมือแล้วเขาก็แบบชกยากสักหน่อยครับแม่ฤทธิ์เทวดาก็ประเภทจุกจิกชกยากด้วยครับและมีอาวุธก็มีศอกมีหมัดด้วยนะครับไฟที่แล้วนี่ก็บีบน้ำหนักหน่อยนะครับก็เลยทำให้มาเกมนี้ออกมานี่ทำยก4ยก5นี่แผ่วๆครับแต่ไฟนี้145นี่ก็ถือว่าน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมครับเพราะฤทธิ์เทวดากระดูกชั่วโมงบินนี่เหนือกว่าเสมาเพชรแน่นอนครับใครชนะนี่ปาชุนตั้งไว้นะครับใครชนะเจอตะวันฉายนะครับเสมาเพชรนี่ก็มีโอกาสฤทธิ์เทวดาก็มีโอกาสเหมือนกันครับแต่คู่นี้นี่ถ้าเจอกันนี่ยังไงผมก็ยังเอียงไปที่ฤทธิ์เทวดาครับความเก่าฝีมือประสบการณ์นี่น่าจะเอาตัวรอดได้ครับเตะ4-5นี่ถ้าไม่หมดนี่ผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาครับแต่อยู่ที่ระบบการหายใจของฤทธิ์เทวดาครับถ้าซ้อมค่ายใหญ่นี่ไม่มีคู่ปั้มคู่ซ้อมเยอะกว่าที่ซ้อมอยู่กับยอดวิชานี้น่าจะระบบการหายใจน่าจะดีกว่านี้ครับแต่เซมาเพชรนี่แฟร์เทคก็บ่งบอกอยู่แล้วครับการฟิตซ้อมนะครับคู่นี้ถ้าเจอกันนะครับช่อง7สีโควิดหายเนี่ยผมยังชอบไปที่ฤทธิ์เทวดาครับเพราะเจอมวยอย่างเซมาเพชรนี่ฤทธิ์เทวดาจังหวะ2น่าจะดีกว่าครับน่าจะดีกว่าแต่ก็ลุ้นเหนื่อยพอสมควรครับเพราะเซมาเพชรนี่มีโอกาสปิดบัญชีได้ตลอดครับผม